โอ้งานนี้นะจะตอบไงเนาะอารมณ์เนี่ยโอ้ยบทบาทอารมณ์เนี่ยโอ้ยตายเลยตายเลยจะเอาอารมณ์แบบไหนทีนี้ต้องถอนถามย้อนอารมณ์ไหนอะอารมณ์บ่จอยใช่ไหมอารมณ์บ่จอยก็ขึงทำหน้าตาเป็นผีเป็นอารมณ์ไม่ดีไงอารมณ์คืออะไรก็ลองตีทุบนั่นที่นี่ทุบนั่นทุบนี่นะผงผางโป่งปางโป่งปางโอ้ว้าวโวยวายมีใครจะอยู่กับเรากี่คนไหมเนี่ยนั่นแหละคืออารมณ์คืออะไรนะครับแบบนั้นแหละครับอารมณ์แบบนั้นต่อมาก็อารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบอะไรชิวๆหรือไงชิวๆโอ้ละเฮ้ยลอยชายเดินไปเดินมาไม่มีใครเขาว่าอะไรก็ไปมาๆไม่บวกไม่ลบอะไรกับใครอารมณ์แล้วก็เราไปต่ออารมณ์ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไผ่ก็แล้วกันโยนไปโยนมาอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์ขี่ชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยนะอารมณ์ขึ้นรถไฟเหาะเงี้ยอารมณ์ตีลังกามั่งอารมณ์เนี่ยโหเยอะแยะอารมณ์และที่สุดของที่สุดเคยหรือเปล่าไม่ทราบขออนุญาตนะอารมณ์รักใครๆนั่นไงเคยไหมจะให้ใครมาถามตรงนั้นนะถามเองตอบเองพี่เนี่ยอารมณ์คืออะไรตอบแล้วนั่นรู้ไหมตอบแล้วนะอารมณ์คืออะไรโอเคเมื่อวานมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งหนูเกือบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ติดที่นุ่งออกให้ทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดจึงพยายามนิ่งความนิ่งถ้าหาว่าทำให้เกิดความคุ้นเคยแล้วจะไม่มีคำว่าพยายามนะมันเกิดแบบอัตโนมัติความนิ่งนะความนิ่งคือความเข้าใจนู่นนี่นั่นโอ้ยนั่นเข้าใจแล้วพอแล้วจนเข้าใจอย่างอื่นต่อเงี้ยใช่ไหมฮะถ้ามันไม่เข้าใจมันก็มันกินนะเพราะว่าคนอยากจะมันเข้าใจอย่างเช่นทำงานอยากให้มันเสร็จเดี๋ยวนี้เงี้ยมันมีตัวร่วมตัวแปรไหมล่ะถ้าเราเริ่มต้นเขียนหนังสืออย่างเช่นร่างสือเราเขียนเองใช่ไหมล่ะพอกดปั๊บก็จบทันทีแต่ถ้าให้คนก็เขียนร่างแล้วต้องมาปรับแก้เสียเวลานานนี่มันต้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเริ่มเองงานทุกอย่างนะเริ่มเองถักเองทอเองนะสารเองจบเองนะมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกแล้วจบเองอันนี้ก็ถือว่าทำงานทุกชิ้นมันก็เสร็จสิ้นกรณีอย่างนี้ใดๆก็ตามที่มันเป็นอุปนิสัยแล้วถ้าหากไม่มีผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ถือเป็นตัวแปรตัวแปรตัวเปลี่ยนตัวที่มันมาเป็นตัวแปรทำให้เกิดเปลี่ยนเราต้องเป็นคนปรับนะยิ่งเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราต้องเป็นตัวปรับไม่ใช่ไปทำให้เกิดเป็นตัวแปรไม่ใช่เป็นต้นเรื่องให้เกิดเป็นตัวเปลี่ยนนะเพราะว่าคนเรามันทำงานคนเดียวไม่ได้เราจะเป็นหัวหน้างานหมายเลขหนึ่งนั่งหัวโต๊ะเราต้องเป็นตัวปรับเห็นไหมเราไม่เป็นตัวเปลี่ยนไม่เป็นตัวแปรนะแต่เราเป็นตัวปรับเพื่อให้งานและคณะทำงานรักและสามัคคีกันไปได้อย่างราบรื่นนะในหน่วยงานเดียวกันยกเว้นหน่วยงานอื่นเขาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยนะยิ่งหน่วยเนื้อเขาเรียกหน่วยเนื้อเราในผู้กำชามาหน่วยเนื้อส่วนมากก็เบ่งมาตั้งแต่นู่นเบ่งกล้ามมาเลยพวกอำนาจเยอะเนี่ยกลางมาเลยแล้วครับผู้มีอำนาจมันกลางอยู่แล้วล่ะครับมันโคตรกลางอยู่แล้วพวกมีอำนาจเนี่ยนะมันโคตรกลางอยู่แล้วมันไปดูมันใส่ใจคอมันสั่งสมสั่งสอนกันมามันโคตรกลางแล้วมันจะมีอำนาจของจริงๆเขาจะไม่กลางนะพี่นะของจริงแท้เขาจะไม่กลางนะครับของกลางอยู่ได้ไม่นานหรอกโดนเตะตะขาจนได้กลางๆอยู่ได้ไม่นานของไม่กลางนะโบราณเขาบอกว่าค
คมในฝักแบบยอดซามูไรเนี่ยเขาจะนิ่งแต่ตาเขาไม่กระพริบนะเหลือบซ้ายเหลือบขวากลิ่นสามารถดมกลิ่นได้ด้วยนะกลิ่นมาทางไหนเนี่ยก็เรียกว่านิ่งของจริงต้องนิ่งได้นั่นเองครับนะของจริงแท้ต้องนิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราฝึกสิ่งที่บอกว่านิ่งได้แล้วเราอารมณ์เราก็จะไม่ค้างและหรือเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ความจริงเป็นคนที่เซนซิทีฟมากคือเร็วแต่สรุปได้ง่ายไวนั่นเองสำหรับคนที่มีความนิ่งหนักอยู่ในที่นะครับนะฝากเอาไว้นะอ้าวท่านใดเป็นเจ้าของคำถามนี่ก็ต้องรู้เองไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านหรอกท่านอยู่ในนี้แหละผมรู้ว่าคือไผ่ว่าไปโน่นแค่นะไปต่อนั่งหรือนอนทำสมาธิทีไรหลับทุกทีเลยค่ะแบบนี้เมื่อไรจะได้ความสว่างในตาคะโอ้ยทำไมผมต้องยั่วจังยั่วจังให้หลับทำไมขอถือโอกาสเล่าการหลับโดยตัวลุงออกประสบการณ์ตรงในการหลับนะครับยุคสมัยนู้นนะครับทำรายการวิทยุกลางดึกอยู่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งวิทยุขอชทบรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราช่วงนั้นไม่มีช่อง2รายการรายการตอนเย็น 6 โมงเย็น 6 โมง 15 ถึง 1 ทุ่ม ข่าวก็จบพอดีตรงนั้น ข่าวหัวค่ำ ขอ 15 นาทีครับไปต่อพูดเรื่องวิธีไอ้โทษเรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยตอบปัญหาเครื่องยนต์กลไกหน้ารายการพิทักษ์ยานยนต์ชื่อตอบจดหมายตอบเรื่องราวของยนต์ใหญ่กลไกก็หลับตาตอบแบบนี้ครับคำถามมาก็พออ่านคำถามเสร็จแล้วก็หลับตาตอบอย่างเดียวเท่านี้หลับไปเลยไปเลยหลับทำรายการอยู่หลับนะพี่นะโคตรหลับง่ายจังเลยลุงออกหลับได้ทุกที่ยุคสมัยนั้นได้ทุกเวลาด้วยการหลับได้ทุกที่หลับทุกเวลาหลับง่ายๆนะครับเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยทำไปมันจะง่วงไม่ง่วงไม่รู้มันหลับอ่ะเวลามันหลับมันเกิดขึ้นตอนทำรายการวิทยุนะคล้ายๆมันจินตนาการมันไปมันสุดคำตอบมันสุดแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเจอคำถามปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วว่าจะตอบไปถึงจุดสุดเนี่ยมันจะสุดมันจะรู้ทันทีรู้คำตอบสุดท้ายว่าจะไปลงตรงไหนแต่เวลาสุดเนี่ยไม่รู้มันไปไหนต่อจะไปนอกเรื่องของเขาเพราะนั่นแหละครับเอาว่าหลับง่ายลุงออกเป็นโคตรเป็นคนที่โคตรหลับง่ายมากนะครับเอาไว้อีกสองตัวมาต่อกันเขาอีกพนักพิงแบบนี้กันแบบนี้ครับเรียกกันว่าขาข้างนี้ก็พาดพนักนี่อีกท่านนึงก็นั่งอยู่ตรงนี้หลับเป็นตายเลยโอ้ยมันโคตรหลับง่ายจริงจะนอนแบบไหนลุกขึ้นมาไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดเลยหลับจริงๆที่พูดนะสรุปก็แล้วกันนะว่ายิ่งหลับง่ายเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ดีเท่ากับเท่านั้นเพื่อจะตุนพลังงานเพราะนั้นอย่ารีบร้อนนะครับคุณ อะไร กฎชกรนะครับใช่นะนั่งหรือนอนทำสมาธิหลับทุกทีเลยค่ะแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ความสว่างอย่าไปสนใจตรงนั้นมันจะบรรทุกมันบรรจุพลังงานเอาไว้การหลับนะครับการหลับดีๆคนที่หลับง่ายน้ำลายเยอะคนนั้นจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดนะครับหลับง่ายน้ำลายเยอะน้ำลายเป็นยานะครับให้เข้าใจตรงกันน้ำลายเป็นยานะครับอย่าทิ้งน้ำลายผมไม่เคยทิ้งน้ำลายนะยกเว้นขออนุญาตประเภท ทุยเงี้ยโอเคโคตรถือแบบนั้นก็ได้ปกติผมจะไม่ทิ้งน้ำลายเพราะว่าน้ำลายเป็นยานะครับน้ำลายนี่เป็นยอดยาพิเศษมากนะครับน้ำลาย